ถ้าเกิดสมมติว่าเราพรีเซนต์มาแล้วเขาทำท่ารู้สึกดีระดับนึงแต่พอเราพูดไปว่าแล้วราคาคอร์สของเรารวมค่าโค้ดรวมค่าอะไรเนี่ยครับ 28,390 บาทครับแล้วเขาพูดว่าแพงแบบสีหน้าแววตาเปลี่ยนเลยคือบางทีอ่ะเจ้าตัวไม่ได้พูดว่าแพงนะแต่เราเห็นหน้าแล้วก็ออร่าที่เขาแผ่รังสีออกมาเราก็รู้ไหมเจ้าตัวเนี่ยแอบคิดว่าแพงให้เรานะครับตอบกลับไปเลยว่าแพงเทียบกับอะไรครับ80%เลยนะครับของลูกค้ารีบอร์นที่ฟังรีบอร์นจบไม่เข้าใจคำว่าโภชนาการสมบูรณ์แบบไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่เขากำลังจะได้ผลลัพธ์ที่เขาได้จากการลดไขมันลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าใจครับว่ามันคืออาหารเสริมลดน้ำหนักมันคือยาลดน้ำหนักเทียบกับประสบการณ์ที่เขาเคยฟังยาลดน้ำหนักหลักร้อยหรือพันต้นๆเขาก็จะรู้สึกว่าแพงครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราถามเขากลับครับว่าแพงเทียบกับอะไรเขาเคยมีคนพูดไว้แบบคมมากเลยนะครับว่าอย่าเอา Honda เนี่ยไปเทียบกับ Benz นะครับหรือว่าอย่าเอา Toyota เนี่ยไปเทียบกับ Sport Car นะมันเป็นรถเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพภายในมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับราคามันเลยต่างกันถ้าเกิดจะบอกว่ามันแพงนะครับต้องให้เทียบกับการลดไขมันจริงๆเพราะถ้าเกิดสมมุติว่านี่เป็นไลโปซักชันหรือว่าเป็นการแบบเจาะดูดไขมันต้นขาต้นแขนต้นท้องอะไรก็ว่าไปเนี่ยการเจาะดูดไขมันเนี่ยเข็มเป็นแสนเลยนะครับทุกๆ1กิโลไขมันที่สถาบันความงามทั้งแรปทั้งตบทั้งนวดทั้งไฟฟ้าทั้งฮีททั้งความร้อนเนี่ยส่วนใหญ่สถาบันความงามนะครับแพ็กเกจเนี่ยโลละเป็นแสนทั้งนั้นแต่เขาก็จะพรีเซนต์คล้ายๆเราแหละว่าเขาลดไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาลดไขมันชนลดไขมันเนี่ยเขาจ่ายกันเป็นแสนหรือกระทั่งนะครับถ้าเกิดเขาจะไปหากินเองผักผลไม้5สีครับวิตามินและธาตุครบครับหรือกระทั่งโปรตีนเอาให้แบบคำนวณกลับมาแล้วก็ต้องสั่งอกไก่มากินต้องปลอดสารพิษไก่ตัวนั้นต้องไม่มีการฉีดฮอร์โมนนะครับหรือว่าสั่งผักออร์แกนิกมากินนะครับแบบเอาให้มันครบแล้วก็คำนวณแป้งนะครับโภชนาการบวกจ้างนักโภชนาการเลยตอนแรกๆอาจจะจ่ายเนี่ยดูถูกแต่ค่าใช้จ่ายรวมกันเนี่ยประมาณมื้อละ300โอ้โหเวลาฟังเนี่ยดูถูกเลยนะแต่พอจ่าย120มื้อต่อเดือนนะครับแล้วก็จ่าย4มื้อต่อวันกินให้มันครบตามเราเนี่ยผมก็มีลองคำนวณมาด้วยนะครับว่าไอ้มื้อโภชนาการครบเนี่ยกินแบบเราเลยเนี่ยเท่าไหร่รวมกันออกมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ 40,000 บาทเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเวลาเราบอก 28,390 เราต้องถามเขาว่าแพงเทียบกับอะไรครับอันที่2เนี่ยครับถามลูกค้าต่อเลยว่าของส่วนมากที่คุณลูกค้าคิดว่าคุณภาพสูงปกติเนี่ยราคาก็จะสูงตามอยู่แล้วไหมครับเป็นการโปรแกรมความคิดเรื่องของราคาก่อนหรือถ้าเกิดสมมติว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับปกติของคุณภาพดีของคุณภาพสูงที่พี่เคยซื้อหรือว่าน้องเคยซื้อเนี่ยปกติถูกหรือแพงครับนี่คือพูดให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะดึงสติครับเขาก็จะกลับไปคิดว่าเออใช่ปกติของดีที่เห็นผลเนี่ยมันก็แพงทุกอย่างนะมันไม่ต้องอาหารเสริมลดน้ำหนักลดไขมันหรือว่าอาหารเสริมสุขภาพหรอกส่วนใหญ่ของดีเนี่ยแพงทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นเราค่อยตีกลับเข้ามาครับว่าไม่อยากให้กังวลเยอะนะเพราะสมราคาแน่นอนนะครับมันแพงเพราะอะไรแล้วก็ค่อยขายเพิ่มไปขายเพิ่มไปขายเพิ่มไปอันที่3ครับถ้าสมมุติว่าซื้อของแพงแต่เห็นผลเลยครั้งเดียวจบเราคิดว่าดีกว่าซื้อของถูกแต่ต้องซื้อแล้วไม่เห็นผลไปเรื่อยๆมั้ยครับผมเคยได้ยินคนจีนคนนึงเนี่ยเขาสอนขายนะของถูกครับจะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้นะครับเฉพาะตอนที่คุณจ่ายเงินซื้อวันนี้ฉันซื้อของถูกอ่ะแต่พอกลับบ้านไปครับของที่คุณซื้อมามันพังง่ายหรือว่ามันก้องแก้งหรือว่ามันไม่เห็นผลคุณจะเสียใจไปตลอดแต่ของแพงครับจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจครั้งเดียวครับตอนที่คุณจ่ายเงินซื้อแต่ตอนจบนะครับระหว่างทางเนี่ยคุณจะยิ้มออกทุกๆวันเพราะคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจถูกแล้วคุ้มค่าที่ซื้อมาอย่าลืมนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อของแพงนะครับหรือซื้อของที่มูลค่าหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยด้วยอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเขากำลังแบบจะไม่ซื้อผมก็บอกเลยว่าเขาไม่ซื้อเพราะอารมณ์มันแพงอ่ะ 28,390 นึกออกไหมครับแต่พอเราพูดไปอย่างเงี้ยพี่ครับของถูกครับพี่จะยิ้มเฉพาะตอนจ่ายแล้วก็เซ็งไปตลอดชีวิตเลยครับที่เราซื้อมันมาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้พี่ตัดสินใจซื้อรีบอร์นนะครับพี่ก็จะรู้สึกอึดอัดครับแค่ครั้งเดียวครับตอนจ่ายเงินแต่หลังจากนี้พี่จะขอบคุณตัวเองตลอดชีวิตทุกๆวันเนี้ยพี่จะมีความสุขและรู้สึกตัดสินใจถูกมากเลยครับคำว่ารู้สึกตัดสินใจถูกมากเลยครับเนี่ยจะทำให้เขากล้าตัดสินใจจ่ายมากขึ้นครับไปข้อที่4ครับการลงทุนเพื่อสุขภาพนะครับการลงทุนเพื่อสุขภาพอาจจะดูแพงในวันนี้แต่
การลงทุนที่แพงที่สุดคือการไม่ลงทุนอะไรเลยครับเพราะเอาจริงๆพี่ว่าทุกๆวันนี้พอผ่านไปปีต่อปีต่อปีพี่คิดว่าคนส่วนใหญ่สุขภาพดีขึ้นทุกปีหรือว่าเขาแย่ลงทุกปีครับพี่คิดว่ามีคนอ้วนแล้วก็ไขมันสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีหรือว่าลดลงทุกปีครับใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่รอบตัวเราเนี่ยสุขภาพแย่ลงทุกปีเพราะนั้นวันนี้พี่อาจจะไม่ได้จ่ายอะไรเพื่อเป็นการป้องกันแต่วันนึงเราก็อาจจะต้องไปเสียเงินมากมายกับค่ารักษาใช่ไหมครับแล้วพี่รู้ไหมครับว่าค่าป้องกันเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่าค่ารักษาเสมอหรือถ้าสมมติว่าสลับกันนะครับก็คือค่ารักษาเนี่ยแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันเสมอครับผมยังไม่เคยเห็นใครต้องขายบ้านขายรถหรือว่าเจ๊งล้มละลายจากการซื้ออาหารเสริมไปดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวเลยนะครับแต่พวกเราเคยได้ยินข่าวดูดราม่าหรือว่าดูวิดีโอคลิปของลูกหลานบางคนที่ต้องเซ้งร้านหรือว่ากู้เงินเพื่อไปให้คุณพ่อคุณแม่ในห้องผ่าตัดหรือว่าในห้องที่เขาต่อท่อหายใจอยู่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราพลิกกลับไปดูที่โบชัวหน้าแรกเพียงไหมครับผ่าตัดหลอดเลือดเส้นละ 2-4 แสนบาทผ่าตัดหัวใจครับ 7 แสนบาทตับครับ 5 แสนบาทหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรวมๆกันเนี่ย2ล้านบาทพี่ว่า 28,000 ต่อเดือนไม่แพงเลยใช่ไหมครับนะตรงนี้เราก็ชี้ให้เขาเห็นนะครับว่าการลงทุนตรงเนี้ยถูกกว่าการไม่ลงทุนอะไรเลยอันเนี้ยเป็นที่ผมไปเรียนมาใหม่นะครับเราถามเขาไปตรงๆเลยว่าที่พี่ยังไม่ตัดสินใจซื้อวันนี้หรือว่าที่พี่คิดว่ามันแพงเนี่ยราคาเป็นปัจจัยเดียวในการคำนวณการซื้อของของพี่ใช่ไหมครับก็คือวันนี้เนี่ยเราเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ดึงสติครับที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อวันนี้เพราะพี่ใช้ราคาเป็นปัจจัยเดียวในการซื้อของเข้าบ้านหรือว่าซื้อของให้ตัวเองใช่ไหมครับเวลาเราถามไปแบบเนี้ยมันเป็นคำถามนะครับที่กึ่งๆท้าทายเล็กๆนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครอยากดูว่าเขาเป็นคนที่แบบขี้งกนะครับหรือว่าดูเป็นคนสิ้นคิดแล้วว่าจริงไหมลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาแบบกูมีความคิดนะนะครับราคาเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวหรอกราคาเนี่ยเป็นปัจจัยเล็กด้วยซ้ำแต่พอเขาพูดมาแบบนี้ปุ๊บใครเป็นคนพูดครับเขาเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะยิ้มแล้วเราก็บอกว่าแล้วปัจจัยที่ใหญ่กว่าเรื่องของราคาที่ปกติพี่ใช้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าแพงเนี่ยพี่ใช้อะไรในการตัดสินใจครับสมมุติเขาบอกมันก็ต้องเป็นคุณภาพสิมันต้องเป็นผลลัพธ์มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ย้ำเรื่องนั้นไปนะครับถ้าเกิดสมมุติเขาตอบมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกเลยว่าใช่เลยราคาเนี่ยเป็นปัจจัยเดียวเลยในการซื้อของของพี่ตรงนี้เนี่ยเราก็บอกโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีราคาที่ถูกใจกว่านี้หรือว่ารู้สึกคุ้มค่ากว่านี้เนี่ยพี่ยินดีเข้าร่วมโปรแกรมให้ผมดูแลพี่เลยใช่ไหมครับพี่ยินดีเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเลยใช่ไหมครับพอตอบไปแบบนี้ปุ๊บเวลาเราเปิดมาข้อดีของการที่เปิดรีบอนนะครับด้วย 28,390 คือถ้าขายได้นะครับคือได้เลยค่าโค้ชเนี่ยบานตะไทยมากๆแต่ต่อให้ขายไม่ได้เรายังมีลูกเล่นนะครับในการไล่ระดับราคาให้ถูกใจลูกค้าผมยังไม่เคยไล่จาก 28,390 เนี่ยลงมาต่ำกว่า 25,000 ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหยุดที่ประมาณ 26,000 25,000ผมว่าแบบลึกสุดๆเลยก็ 24,000 พยายามเปิดด้วย 28,390 เสมอครับข้อต่อไปครับซอยนะครับราคาให้เขาฟังถ้าเกิดสมมติว่าเราซอยราคาให้เขาฟังได้นะครับ